ตอนนี้ก็เหลือ follow up ว่าจะทำยังไงให้ร่างกายกลับมาใช้ได้ 100% แล้วก็อาการปวดตัวอะไรพวกนี้หายไปที่ปูไข่ก็เป็นคนที่ดูแลพี่นะเคยคนนึงเลยก็ดูแลตลอดคือผมไม่เคยป่วยหนักขนาดนี้ผมไม่เคยแอดมิดเลยครับเอาจริงๆแต่ว่านี่เป็นครั้งแรกพอเป็นก็เลยเป็นหนักก็จะได้คุ้มหน่อยครับผมค่าใช้จ่ายนิดนึงก็ไม่จะคุ้มค่าใช้จ่ายอ๋อไอที่ผมโพสลงไปอ่ะจริงๆอ่ะถามว่ามันแพงไหมอ่ะในความรู้สึกผมอ่ะมันอยู่ในราคาที่รับได้นะแต่หมายถึงว่าณต่อเดือนนึงคุณต้องมีรายได้เข้ามาในระดับนึงเลยก็คือพูดตรงๆกันเลยนะผมไปนอน3วันบวกกับเช็คนิดหน่อยอย่างเงี้ยผมจ่ายไปทั้งหมด 60,000 กว่าบาทคือผมไม่มีประกันแต่ผมกำลังจะถามที่ผมโพสต์ไปผมแค่อยากถามเฉยๆเพราะว่าในความรู้สึกผมแค่รู้สึกว่าโดยเฉลี่ยของอาชีพทุกคนในประเทศไทยนะเราพูดถึงในเฉลี่ยแล้วคงไม่มีใครหาเงินได้เดือนละแสนหรอกแล้วถ้าสมมติเขาต้องดูแลครอบครัวเขาด้วยเขาจะออมเงินที่ไหนมาซื้อประกันที่ผมไปนอนโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยไม่ใช่ว่าผมอวดรวยนะทำเจียมก็ได้คือผมไม่ได้อวดรวยแต่คือไปโรงพยาบาลรัฐบาลแล้วมันไม่มีเตียงให้ผมนอนเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องไปนอนเอกชนอ่ะเพราะว่าวันที่ผมไปนอนคือผมเดินไม่ได้นะครับผมเดินไม่ได้เลยแล้วก็เจียมเป็นคนพาไปโรงพยาบาลแล้วก็มันขยับไม่ได้แล้วอ่ะให้ทำยังไงอ่ะต่อไปจะต้องไปทำประกันเป็นไงต้องทำแล้วล่ะครับเพราะว่าถ้าไม่ทำผมก็ถ้าผมเป็นบ่อยๆสู้ราคานี้ผมก็สู้ไม่ไหวเหมือนกันครับจริงๆใช้ทั้งหมดเท่าไหร่ตอนนี้มันประมาณ 60,000 นิดๆนะครับแต่ผมพูดนิดนึงนะผมไม่ได้ว่าโรงพยาบาลอย่าหาว่าผมว่าโรงพยาบาลนะโรงพยาบาลเขาดูแลผมดีมากแล้วผมเชื่อว่ามันมีโรงพยาบาลที่แพงกว่านี้อีกที่ผมไม่สามารถเลือกเข้าไปได้ด้วยซ้ำอ่ะแต่ว่าผมแค่มีคำถามเฉยๆว่าแล้วมันจะทำยังไงให้ทุกคนที่ยืนอยู่ในสังคมทำงานให้ประเทศนี้อยู่เนี่ยสามารถเข้ารักษาพยาบาลแล้วมีความเท่าเทียมกันได้คือจะให้เราเดาล่วงหน้าว่าเฮ้ยพรุ่งนี้จะป่วยนะเดี๋ยวมะรืนเราโทรไปจองโรงพยาบาลของวันมะรืนก่อนก็คงตอบว่ามันเป็นไปไม่ได้ไงมันก็ต้องแล้วแต่วันว่าอ้าววันนี้เตียงที่นี่ไม่ว่างอ้าววันนี้ทำไงดีเราก็ต้องตามนี้ไปแต่ผมรู้สึกว่าถ้ามาตรฐานการดูแลตัวเองของสังคมเรามันสูงขนาดนี้เนี่ยทำยังไงมันจะเฉลี่ยในส่วนอื่นๆแล้วทำให้รายได้ของทุกคนเท่ากันแต่ผมพูดในที่นี้ไม่ได้แปลว่าทุกคนต้องมีผมกลัวอย่างนึงนะมันมีการบอกว่าจะเพิ่มรายได้ทุกคนอ่ะการเพิ่มรายได้อ่ะถ้ามันเป็นเงินเฟ้อมันก็ไม่มีค่านะแต่ถ้าคุณไม่เพิ่มรายได้แต่ว่าคุณสามารถจ่ายได้ทุกอย่างอันเนี้ยผมอยากรู้ว่าทำยังไงประเทศเราถึงจะเดินไปถึงตรงนั้นได้จริงๆก่อนแอดมิดเราทราบไหมคะว่าแบบจะแพงขนาดไหนถามว่าทราบว่าแพงขนาดนี้ไหมไม่ทราบคิดว่าครึ่งหนึ่งของอันนี้เดาว่าครึ่งหนึ่งของอันนี้แต่ก่อนที่เราจะตัดสินใจไม่ได้ต้องแข่งขันเลยครับเผื่อว่าใครจะได้อะไรที่ได้จากผมอ่ะไม่ได้คิดจะดิสเครดิตใครผมแค่พูดเรื่องความจริงความจริงของสังคมอ่ะผมอาจจะผิดนะถ้าจะมองว่าผมผิดก็ถ้าคุณจะมองว่าผมใกล้ตายอยู่แล้วแล้วก็ต้องหาที่พึ่งมันก็ถูกต้องแต่ว่าถ้าผมถามว่าถ้าสมมุติญาติผมสักคนนึงแล้วผมไม่รู้จักเนี้ยหรือผมไม่ได้สนิทมากแล้วเขาไม่ได้มีเงินเดือนเท่าผมนะแล้วเขาไปนอนอย่างเงี้ยแล้วเขาจะนอนกันไหวยังไงหรือเขาเข้าไปแล้วแล้วเขาจ่ายไม่ไหวอ่ะแล้วเขาทำไมต่อชีวิตอ่ะเจี๊ยบพี่เจี๊ยบเจี๊ยบเลยจะตอนพาพี่ไปไปโรงพยาบาลพอพี่มันไปถึงไหนตอนนั้นอะไรนะคะอีกทีได้ไหมตอนที่พากันไปตอนที่ต้องพาเข้าโรงพยาบาลก็ไม่ได้เป็นอะไรคือจริงๆหน้าที่จะก็คือดูแลอยู่แล้วอะค่ะแต่ว่าคือวันที่ปู่ไข่ไม่สบายจนเข้าโรงพยาบาลคือเขาไข้เขาขึ้นแล้วมันไม่ลดลงเลยแล้วก็มีอาการปวดตัวจนแบบเดินไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยแค่รู้สึกว่าแบบงั้นก็คงต้องเข้าโรงพยาบาลแต่คือจริงๆเจี๊ยบกับปูเนี่ยมีพี่ชายคนนึงที่คอยเป็นที่ปรึกษาอยู่แล้วแล้วพอดีเขาก็เป็นคนแบบแนะนำว่ามีอาจารย์หมอที่นี่ที่เป็นเฉพาะทางที่คิดว่าน่าจะดูแลปู่ไข่ได้ดีอะไรเงี้ยค่ะแล้วบวกกับอย่างที่บอกคือเราเช็คโรงพยาบาลรัฐบาลแล้วมันเต็มอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบว่าวันนั้นเนี่ยเจี๊ยบขับรถวนอยู่ตรงเส้นพญาไทอยู่3รอบอะค่ะเพื่อที่จะรอเช็คอัพว่าคือปูจะเข้าโรงพยาบาลไหนได้บ้างเพราะว่าวันนั้นคือยังไงปูต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วอะไรเงี้ยจะไม่สามารถจะพาปูกลับบ้านได้เพราะจะรู้ว่าแบบเราคอนโทรลมันไม่ได้อะค่ะคือปูกินยาพารามาแบบ1อาทิตย์
คนกินยาพารา1อาทิตย์วันละ3มื้อมื้อละ2เม็ดมันเยอะเกินไปแล้วที่แบบเขาจะดูแลตัวเองเนี่ยเจี๊ยบก็เป็นห่วงว่าแบบเฮ้ยงั้นเข้าโรงพยาบาลดีกว่าดูซิว่าแบบคุณหมอเขาจะมียาตัวอื่นที่มันไม่ใช่พารามั้ยหรืออะไรเงี้ยเพราะเราไม่รู้ว่าตับมันต้องทำงานแบบเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะจริงๆวินาทีนั้นมันคือคิดแค่ว่าให้เจอคุณหมอที่สามารถดูแลปูได้แค่นั้นเองก็แล้วแบบโอเคพี่ก็บอกกับเจี๊ยบถ้างั้นตอนนี้จะอยู่ที่ไหนโอเคอยู่ที่นี่ก็เข้าที่นี่ไปเลยอะไรเงี้ยค่ะตกใจไหมคะวันนั้นวันที่เข้าโรงพยาบาลอาจจะยังไม่ค่อยตกใจแต่วันที่ปูอยู่โรงพยาบาลได้วันที่2แล้วอะตื่นตอนกลางคืนสักตีสี่อันนั้นคือเจี๊ยบตกใจเพราะปูเรียกเจี๊ยบแล้วแบบบอกว่าแบบเจี๊ยบให้ตามนางพยาบาลหน่อยเพราะเหมือนปูหายใจไม่ได้อะไรเงี้ยวันตอนนั้นจะเริ่มรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเยอะขนาดนั้นเลยหรออะไรเงี้ยแล้วตื่นเช้ามาก็ตกใจมากเพราะว่าเขาขยับตัวไม่ได้พยุงตัวเองไม่ได้แบบเขาห่มอยู่บนปลายเท้าเขายังเจ็บเลยอะเจ็บก็เลยแบบเฮ้ยมันเป็นอะไรวะอะไรเงี้ยก็แบบมันตอบไม่ได้ว่ามันเป็นอะไรอะไรเงี้ยมันเลยยิ่งแบบเราก็ยิ่งกังวลคือถ้ามันตอบได้ว่าโอเคปูเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอปูเป็นไข้เลือดออกมันยังมีวิธีรักษาไงแต่นี่คือแบบมันไม่มีว่าเขาเป็นอะไรในวันนี้ค่ะแล้วทำไมไม่ทำแบบเอาจริงๆเจ็บก็ไม่เครียดนะคะคือเจ็บก็พยายามจะแบบอยู่ใกล้ๆปูแล้วก็พยายามจะแบบเราเครียดไม่ได้อ่ะคือถ้าเราเครียดเขาก็จะยิ่งแบบแล้วปูเป็นคนคิดคือปูเป็นคนซีเรียสอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะจะก็พยายามแบบเล่นอะไรเงี้ยนู่นนี่นั่นไปอะไรเงี้ยค่ะต่อไปนี้เราช่วยกันดูแลปูไข่ก็ต้องไม่สบาย3วันแล้วถ้าเกิดกินยาแล้วไม่หายปูต้องไปโรงพยาบาลเลยต้องไม่ทิ้งเอาไว้2อาทิตย์เลยมันจะหนักนะคะฝากถึงผมนิดนึงเจี๊ยบไปหั่นครับใช่เกิดอะไรขึ้นอยู่บริษัทคือก็สวยอ่ะไม่ใช่คือเจี๊ยบอ่ะตั้งใจว่าแบบอยากทำบุญอะไรเงี้ยเราพูดกับตัวเองไว้ว่าตั้งใจจะเลี้ยงผมยาวให้ยาวที่สุดแล้วก็เอาไปตัดบริจาคให้กับสภามะเร็งแห่งชาติแล้วความยาวมันต้องเท่าไหร่10นิ้วความยาวมันต้อง10นิ้วพอตัดปุ๊บมันก็เลยสั้นพอสั้นเราแบบเจี๊ยบก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยครั้งนึงในชีวิตคือจริงๆอยากตัดผมสั้นมานานมากแล้วแต่ไม่เคยกล้าตัดเลยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบพอดีกับงานละครอย่างมันปิดกล้องอะไรหมดแล้วอะไรเงี้ยก็เลยบอกปูว่าปูจะไปตัดผมนะก็ไปตัดแล้วก็ตัดสั้นเลยอ่ะก็แบบก็ตัดสั้นก็สบายหัวดีค่ะจริงๆพยายามจะทำอยู่เรื่อยๆอะค่ะแบบมันก็ทำได้ทั้งทานทำทั้งบุญเลยอะค่ะจะต้องหมั่นแบบหมั่นทำไม่ให้ขาด